สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้จะมาทำเส้นหมี่ผัดขี้เมานะครับหมูกรอบนะครับผมเดี๋ยวมาหั่นเครื่องก่อนเลยนะครับผมตัวดีนะครับผมนะครับแล้วก็หมูกรอบนะครับผมกรอบหรือว่าต้องเปลี่ยนสไตล์การทำดูเนาะนะครับผมกรอบหั่นแล้วนะครับผมเครื่องก็จะมีตะไคร้ใบมะกรูดนะครับพริกกระเทียมเนาะนะครับเราจะมีใบกะเพรานะครับผมเอามาซอยพริกกระเทียมมาต่อเลยนะครับใส่ยอดผักบุ้งเล็กนะครับผักบุ้งผมเองนะมันจะต้นเล็กนะผมจะใส่แครอทนิดนึงนะครับมีคะน้านะครับแล้วก็เห็ดเข็มทองครับผมก็เป็นผักที่เราผักพวงเลยเนาะนะใส่ผักเยอะๆก็เลยนะครับผมก็ได้วิตามินจากผักเนาะนะครับผมแล้วก็เส้นหมี่ขาวนะครับลวกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาเตรียมผัดเลยนะครับท่านครับใส่น้ำมันแล้วนะครับผมใส่พริกกระเทียมนะครับผมใส่หมูกรอบลงไปนะครับ
ขายแล้วก็ใบมะกรูดซอยนะครับผมเดี๋ยวผัดเลยนะครับผมแล้วก็ตามด้วยผักนะครับแนะนำนะครับผมตามแบบนี้นะครับผมก็ตามด้วยเส้นนะครับเราจะปรุงเครื่องด้วยพอดีหนึ่งช้อนนะครับประมาณผงรสนะครับมันเป็นพอดีนะใส่เกลือดำนิดหน่อยนะครับผมเบาไปนะใส่น้ำมันหอยลงไปนะครับใส่ซีอิ๊วขาวนิดนึงนะครับพี่ไทยป่นนะครับผมขอดีนึงครับรสชาติอร่อยนะครับผมได้ที่เราใส่ใบกะเพราลงไปนะครับผมก็ดับไฟน้ำหน้าผมจากตัวผ
ับผมนะครับเสร็จแล้วนะครับผมเราก็โรยพริกไทยนิดหน่อยนะครับผมอร่อยแน่นอนนะครับทุกท่านครับผมนะต้องขออภัยเด้อนะครับจานร้อนนะครับมาครับทุกท่านครับเส้นหมี่ผัดขี้เมาหมูกรอบนะครับแซ่บๆเลยเนาะนะครับผมหอมๆกันเลยนะครับผมท่านใดสนใจอยากลองทำหรือว่าอยากชิมนะครับสั่งตามร้านได้เลยน้องนะผมอร่อยแน่นอนนะครับเป็นตรงนี้นะครับผมชิมนี้ก็จบวันนี้นะครับทุกท่านครับผมสวัสดีครับ